ทุกคนจำได้ไหมคะท่านลูกค้าสองท่านนี้ที่มีบ้านอยู่บนหุบเขาห่างออกไปจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรหุบเขาที่ท่านทั้งสองได้อาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยป่ารายล้อมมีสิงสาราสัตว์ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่แต่ท่านทั้งสองก็พยายามอย่างมากที่จะนำพาตัวท่านเองออกมาจากเขาอันลี้ลับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสอแสวงหาอาหารอร่อยๆเป็นการให้รางวัลชีวิตตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่จะต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับในหุบเขาลับแลลูกนั้นท่านจึงไม่พลาดที่จะมาสั่งปอเปี๊ยะยายไหมไปรับประทานเพื่อจะสร้างพลังจิตให้แข็งแกร่งต่อสิ่งรอบกายที่เรามองไม่เห็นลูกค้าได้สั่งบวบทอดหนึ่งกล่องยายไหมได้หยิบให้จนหมดถาดเพราะคิดว่าลูกค้ามาจากหุบเขาลับแลและการเดินทางมาที่นี่ไม่ต่างอะไรกับการผจญภัยมากนักแต่การที่ยายไหมได้ทำแบบนั้นมันทำให้ลูกค้าที่อยู่ข้างๆรู้สึกเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากว่าจะเหลือไว้ให้ฉันไหมหนอจะเหลือไว้ให้ฉันไหมหนอเมื่อเวลาผ่านไปแสงแดดเริ่มคลืบคลานเข้ามาอะไรๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังคงที่นั่นก็คือบวบทอดมันช่างดูมีชีวิตชีวายิ่งนักสีของมันช่างเหลืองอารามดอกคุณเรียกพี่ชัดๆ The fleurs sont magnifiques. Oui, ça va. Ça va. Non, ça va. Ça va et vous? Fait chaud, hein? Fait chaud là.C'est chaud. Là, c'est bien. Oui. Allez, je te laisse travailler. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir, àพี่น้องจ๊ะพอดีตาคนที่เอาดอกไม้มาให้ยายไหมอาทิตย์ที่แล้วเขาแวะมาทักทายเมื่อกี้จ้ะเขานั่งกินกาแฟอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาก็มองดูยายไหมเป็นระยะระยะเดี๋ยวยายไหมจะเอาปอเปี๊ยะกับไอ้เนี่ยจ้ะบวบทอดไปให้เขาขอบคุณที่เขาดอกไม้ให้นะจ๊ะไปด้วยกันไหมเราเช็ดเหงื่อก่อนไปด้วยกันก็มาจ้ะวิบูช่วยบูวิบูวิบูคุณเป็นคนที่มาจากปารีสวิมันเป็นคนที่มาจากปารีสเพื่อ1สัปดาห์อ๋อวิแล้วก็อ๋อวิสวยสวยสวยวิวิสวย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 ในระหว่างที่ลูกค้าได้เข้ามาพูดคุยกับยายไหมอยู่นั้นปรากฏว่าคุณตาที่เคยนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวสูงประมาณเอวได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยยายไหมได้พยายามกวาดสายตาที่มีอยู่ทั้งสองข้างพยายามมองหาคุณตาให้พบเพื่อที่จะนำปอเปี๊ยะอร่อยๆไปให้ทานยายไหมไม่สามารถหาคุณตาเจอเพราะคุณตาได้เดินออกจากร้านไปอย่างไร้วี่แววLongtemps, hein? Ça fait longtemps.
Coco, beignet de cochette. Oh! Côte, côte. Eh ben, elle m'a donné. Chien, c'est toi. Beignet de cochette. Ah, oh, c'est chaud. Ça marche, je veux dire. Hein? Ça marche. Non, tout. Non, je suis contente. Non, je suis contente. Pas grave. Mais ça reste. Tiens, ça fait plaisir. Ah bon? Non. Ouais. Non, c'est pas grave. Et moi, c'est à côté. Ah. C'est fini. Et là, je me fous, c'est fini. C'est cadeau. Une plume de pigeon. Oh, c'est joli. C'est très bon, non, moi. C'est petit aussi, c'est bon. Je mélange. Celui-là. Oui, okay. celui-là. C'est celui-là. Petit. Voilà, j'aime bien le petit. C'est celui-là. ผู้คนต่างมากหน้าหลายตาที่เคยเดินสวนเสฮฮาในตอนเช้าได้ทยอยกันกลับจะหมดแล้วคงเหลือไว้แต่พ่อค้าแม่ขายที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บของเตรียมตัวที่จะกลับไปหาครอบครัวที่กำลังเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อทุกคนต่างเหนื่อยล้าแต่สีหน้าและแววตาช่างมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ขายต่างมาจากคนละที่คนละเมืองบางคนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อนำพาอาหารที่แสนอร่อยมาขายที่ตลาดมีสุขแห่งนี้ความสุขในแต่ละเสาที่ต้องเจอกับลูกค้ามากหน้าหลายตาทำให้รู้ว่า1อาทิตย์ที่รอคอยมันคุ้มค่าจริงLa cheval. Oh, les poulets.
นจ้าไปหาซื้อไอติมกินป่ะจ้าไปน้ำกันบ่ป่ะไปน้ำกันกับไปจ้าใส่รองเท้าด้วยมันร้อนแล้วเท้าพองหนามันหยาบๆจ้าพี่น้องหาซื้อไอติมจ้าไปเอาไอติมร้านเก่าเนาะหายไปใช่ป่ะไอติมร้านเก่าเขาไม่ขายนะจ้าไอติมร้านเก่าเขาไม่ขายเดี๋ยวซื้อน้ำแทนดีกว่าวันนี้มีหน้ากากเขาให้เข้าได้นั่งไหนดีนะอุ๊ยไปนั่งเก้าอี้ตัวเดิมเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วดีกว่าจ้าไปจ้าตามมาอียังขี่นกขึ้นหลายแท้พี่น้องเป็นที่นั่งที่เก่าและที่เดิมมีเพิ่มเติมนิดหน่อยคือขี้นกก่อนจะนั่งให้ดูก่อนแสนสกปรกเดี๋ยวขี้นกติดตูดไม่รู้ตัวยกขวดน้ำมาดื่มอย่างชื่นจิตพลันแอบคิดพิศวงแอนสงสัยสองสายตามองซ้ายขวาไม่เห็นใครถือดอกไม้มาให้ยายไหมฟรีเมื่อดื่มน้ำไปได้สักพักสายตาของยายไหมทั้งคู่ก็มองไปทางซ้ายขวาเผื่อว่าจะได้ดอกไม้ฟรีเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วรอแล้วรอเล่าเจอแต่ความว่างเปล่าและกลิ่นอายของขี้นกแล้วเราจะนั่งอยู่ทำไมไปสิคะเดี๋ยวนกจะขี้ใส่หัวเอา